ชื่อของคุณชัยเกษมนิติสิริครับถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งในฐานะของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากทางพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดสภาพลงนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากนี้เนี่ยอีกไม่นานใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ครับเราจะรู้กันว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยจะเป็นใครซึ่งแน่นอนครับว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังมีคุณแพทองธารชินวัตรและคุณชัยเกษมนิติสิริครับซึ่งแน่นอนครับว่าทางคุณชัยเกษมนิติสิริเนี่ยอายุ76ปีน่าจะเป็นตัวเลือกนะครับที่เหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าวหลังจากนี้นะครับยังมีภาระทางการเมืองอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกเขต1ที่จะต้องมีส.ส.นะครับแทนที่กับทางคุณหมออ๋องปฏิวัติสันติพาดานะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะนะครับก็จะต้องดำเนินการงานที่ค้างๆอยู่เพราะตอนนี้เนี่ยสภาพของรัฐมนตรีทุกคนยังคงเป็นสภาพของรักษาการแน่นอนครับหลังจากที่มีนายกรัฐมนตรีใหม่อาจจะได้เห็นในการปรับคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งและนโยบายเรือธงนะครับของทางพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยถ้ายังตกอยู่ในมือของคุณชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีโครงการก็ยังเดินหน้าต่อนะครับอย่าเพิ่งลบแอปคุณนะยังไม่จบงาน